พี่อากิเขาทำอะไรอยู่เราไปดูไหมบึ๊บซ่อมได้เราก็ซ่อมให้เนื่องจากว่าตะกร้าเนี่ยตะกร้าหวายแบบนี้นะเราซื้อมา2อันแต่ว่าก้นรั่วไปอันนึงนะคะพี่อากิก็เลยซ่อมอย่างนี้เลยซ่อมอย่างนี้เลยใช่ไหมอาเฮียแต่ระหว่างอากิซ่อมตะกร้าเขาก็บอกว่าเขาอยากจะกินเมนูพิเศษเมนูพิเศษของเขาก็คือไข่ตุ๋นเพราะฉะนั้นวิธีการทำไข่ตุ๋นนะอากิมาดูก่อนนี่นะฮะส่วนประกอบอากิไม่มาจับกล้องให้อ่ะการทำไข่ตุ๋นมีอะไรบ้างต้องมีไข่ใช่ไหมใช่ใช่มีไข่แล้วก็มีแครอทวันนี้มีลูกชิ้นตามนี้เลยผักพวกนี้เดี๋ยวเราก็จะทำเมนูอย่างอื่นนะทุกคนโอเคแล้วเราได้อันนี้มาเธออยากใส่ไหมอยากน้ำมันหอยถ้าใครชอบกินน้ำมันหอยก็ใส่น้ำมันหอยพี่อากิแล้วก็ต้องมีน้ำด้วยนะวันนี้สมนาคุณขอบคุณสปอนเซอร์แล้วก็จะใช้เครื่องปรุงก็เป็นแม็กกี้นะฮะวิธีการก็ตามนี้ต้มน้ำให้เดือดใส่รังถือเข้าไปตอนนี้น้ำของเราก็เดือดแล้วนะตีไข่ถ้าอยากให้ไข่นุ่มรู้ไหมทำยังไงทำยังไงเธอต้องตีนานๆตีไข่นานๆเลยถ้าตีนานไข่ยิ่งนุ่มนะคะใส่แม็กกี้ทำไมฉันใส่เยอะรู้ไหมรู้ไหมทำไมฉันใส่แม็กกี้เยอะเพราะว่าเธอจะต้องใส่ผักแล้วเธอก็จะใส่น้ำลงไปด้วยมันก็จะทำให้จืดลงใช่ป่ะใช่ไหมก็เติมน้ำอยากให้นุ่มอยากให้ฟูก็ต้องใส่น้ำไม่งั้นมันก็จะไม่เป็นไข่ตุ๋นมันก็จะเป็นไข่ธรรมดาเสร็จปุ๊บเราก็ใส่นี่ใส่มือนี้ระวังร้อนด้วยนะเด็กๆทุกคนระวังเด็กไม่ควรทำเองนะเพราะเดี๋ยวมันจะร้อนมือเสร็จปุ๊บก็ปิดแค่นี้เองแต่คราวนี้เธออยากกินผักนึ่งผักลวกไหมอยากถ้าเธออยากกินเธอก็เอาใส่เข้าไปเลยเนี่ยใส่เข้าไปด้านข้างเนี่ยมันก็จะได้สุกไปพร้อมกันไงใช่ไหมทำไมไม่ใส่ผักก่อนจริงๆมันต้องใส่ข้างล่างดิมันถึงจะเป็นผักลวกแต่ระหว่างที่รอไข่สุกอ่ะฉันก็เอาผักลงไปลวกด้วยเลยไม่ใช่ผักลวกผักนึ่งอันนี้เรียกผักนึ่งดิถ้ามีไอ้น้ำอยู่ข้างล่างเรียกว่าผักลวกไอ้ผักนึ่งใช่ไหมแต่ถ้ามีไอ้น้ำถ้าเอาไปต้มในน้ำเรียกว่าผักต้มถ้าเอาลวกไว้ข้างบนนี้เรียกผักนึ่งใช่ไหมเพราะมีรังถึงตรงนี้เรียกว่านึ่งนี่แหละคือความแตกต่างว้าวๆระหว่างนี้เรามันรอเขาสุกไงเราก็ไปหาซ่อมตะกร้าต่อมาเลยมาซ่อมต่อพอไหมล่ะอาทิตย์โอเคไม้แขวนเธอพอไหม